นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะครับวิเคราะห์ว่าการเดินเกมของกลุ่มรัฐบุคคลกับการให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์นำพระบรมราชโองการขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นวิธีที่จะทำให้ประเทศถอยหลังสู่อดีตและท้ายที่สุดนะครับอาจเป็นชนวนความขัดแย้งของสังคมชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณภัทรไพศาลชยกุลรัฐบุคคลเนี่ยเขามีแนวทางแก้ปัญหาด้วยการว่าจะขอพระราชโองการใช่ไหมเพื่อให้แก้ปัญหานะอาจจะมีนายกพระราชทานอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเขาคิดแล้วแล้วก็ไปพบพลเอกเปรมนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาออกมาออกข่าวว่าพลเอกเปรมเห็นด้วยให้เขาไปร่างมาถูกไหมแต่ว่าพ.ศ.ของท่านเปรมนี่บอกว่าไปพบจริงแต่ไม่ได้เห็นด้วยนะก็อาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่ที่บอกอ้าวเมื่อกี้แล้วก็ลองเขียนมาดูสิอะไรเงี้ยนะนะแต่ทางนี้ไปให้ราคาพวกตัวเองว่าพลเอกเปรมเห็นด้วยซึ่งผมก็ยังไม่เชื่อความสงสัยของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่มีต่อท่าทีของคณะรัฐบุคคลนำโดยพลเอกสายหยุดเกิดผลหลังยังเดินเกมขอให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นผู้นำพระบรมราชโองการขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้มีพระราชวินิจฉัยแก้ไขวิกฤตบ้านเมืองซึ่งที่ผ่านมาแนวทางดังกล่าวดูเหมือนจะถูกปฏิเสธจากสังคมส่วนใหญ่และยังถูกมองว่าเป็นเรื่องมิบังควรนายสุขุมนวลสกุลวิเคราะห์ความพยายามเดินเกมของคณะรัฐบุคคลว่าเป็นความตั้งใจของคนในอดีตที่เห็นว่าวิธีการนี้สามารถใช้ได้กับยุคปัจจุบันทั้งที่จริงแล้วเป็นเรื่องมิบังควรกับการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องและวิธีการนี้เคยถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่วิธีการที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนมิหนำซ้ำยังเป็นการเดินถอยหลังของประเทศเพื่อกลับเข้าสู่ยุคสมัยเดิมแต่คนเหล่านี้นี่คิดแก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยด้วยวิธีการเดิมๆวิธีการเก่าๆที่เคยพิสูจน์แล้วว่าไม่ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นมันอาจจะสงบลงชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันไม่ทำให้ดีขึ้นสักทีพูดกันตรงๆว่าถอยหลังนายสุขุมยังเห็นด้วยว่าการขอพระราชทานนายกมาตรา7ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและหากเกิดขึ้นจริงเชื่อว่าไม่เพียงแค่คนในประเทศที่จะลุกขึ้นต่อต้านเท่านั้นนานาประเทศจะไม่ยอมรับกับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยผมไม่เชื่อมันจะเกิดแต่ถ้ามันเกิดมันจะถูกต่อต้านแล้วการต่อต้านเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะแต่คนภายในประเทศนะผมว่ากระแสประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยก็คงไม่ขานรับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นการดำเนินการของคณะรัฐบุคคลในครั้งนี้นักวิชาการมองว่าเป็นการยากที่จะดำเนินต่อเพราะนอกจากจะเป็นการกระทำที่นอกเหนือกระบวนการทางกฎหมายแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระแสต่อต้านของคนในสังคมและอาจเป็นชนวนความขัดแย้งที่จะทำให้เกิดความรุนแรงได้ในพริบตาณภัทรไพศัชยกุล NBT News Focus